ไม่เจอทางลาบเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะไปไหนเขาหลวงสุโขทัยค่ะจบสิเราต้องอีกแล้วพี่ภูมิตอนนี้เราอยู่ที่เซเว่นคิริมาศเราอุทยานเปิดตอนนี้4:09 นะต้องรอ5:00อุทยานเปิดเขาบอกว่าทำสถิติมีคนทำสถิติไว้40 นาทีใช่ไหมเออ What เราทำ7 ชั่วโมง What the fuck เขาทำสถิติตื่นเต้นมากกี่ชั่วโมงคน6 ชั่วโมงก่อนก็ได้ตอนนี้7 โมงแล้วครับตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหงครับก็ตอนนี้กำลังไปกินข้าวเตรียมเดินขึ้นน่าจะเดินขึ้นสักเท่าไหร่กี่โมง8 โมงเขาบอกว่าจริงๆอ่ะเดินชั่วโมงครึ่งอ่ะถึงชั่วโมงครึ่งเย้คือมันเป็นการให้กำลังใจรู้เลยว่าหลอกคุณแน่นอนเรามากินข้าวกันข้างบนที่อุทยานนะครับก็มีร้านข้าวเนี่ยจะให้ดูร้านข้าวคือมันจะมีที่นั่งอยู่ไม่เยอะนะแล้วก็ตอนเข้ามาที่จะต้องตรวจคัดกรองไอ้พวกโควิดต้องเอาผลตรวจบัตรประชาชนผลตรวจผลฉีดวัคซีนอย่างเงี้ยผลตรวจเอทีเคซึ่งถ้าไม่มีเขามีเอทีเคขายให้ด้วยแล้วก็ตรวจก่อนแล้วก็พอหลังจะเข้ามาปุ๊บก็มาเก็บของเพื่อที่จะให้ลูกหาบแล้วก็อันนี้มากินข้าวเราก็เตรียมตัวเดินขึ้นตรงทางที่เดินขึ้นเนี่ยจะอยู่ทางนู้นนะครับตอนนี้นะคะเราอยู่ตรงทางขึ้นเขาหลวงสุโขทัยแล้วค่ะสุโขทัยเนี่ยอันนี้นะคะแก๊งเราค่ะทริปเราวันนี้มีร่วมอยู่21-22 คนอันนี้สำเนียงอะไรแจนสำเนียงอะไรคนกรุงเทพเป็นคนกรุงเทพหรออันนี้ผมอยู่บนเขาหลวงสุโขทัยแล้วนะครับแล้วก็ผมเดินมาได้ประมาณ40 นาทีแล้วเข้าใจว่าน่าจะเป็นกิโลนิดๆ นะครับก็ทั้งหมดมัน 3.7 กิโลซึ่งบอกเลยว่าจะไม่ได้ถ่ายระหว่างทางมากมายเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราที่เดินมามันขึ้นอย่างเดียวขึ้นไม่มีลงเลยตอนนี้ขึ้นอย่างเดียวเนี่ยถ้าดูทางข้างหน้าก็คือจะขึ้นดีถ้าดูทางที่ผ่านมานะครับนี่จะเห็นคนที่กำลังเดินขึ้นมาก็คือขึ้นอย่างเดียวเหมือนกันตอนนี้เหนื่อยมาถ้าผมก็ไม่เจอลูกทิพย์คนอื่นเลยที่มาด้วยกันเหนื่อยมาเหมือนในรีวิวที่เขาบอกว่าขึ้นอย่างเดียวขึ้นอย่างเดียวจริงๆใครมาแล้วก็แชร์ความเห็นความรู้สึกกันได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะพยายามจะถ่ายตอนขึ้นถึงยอดให้ดูแล้วกันเพราะว่าตอนนี้มันเหนื่อยเติมน้ำนะคะเหลืออีก 1.2 โลคืออะไรจุดเนี่ยคืออะไรวะน้ำดิบผ่ามหาดระยะทางสะสม 2.3 กิโลนะคะตอนนี้ก็ประมาณกี่โมงนะ9 โมงครึ่งน้ำเป็นไงอธิบายหน่อยสดชื่นน้ำใสไหลเย็นตอนนี้เวลา 11:30 นะครับเราขึ้นมาถึงยอดเขาหลวงสุโขทัยแล้วนะครับตอนนี้กำลังแดกมาม่าอยู่
กับโค้กแล้วก็ข้าวไข่เจียวมาม่าเท่าไหร่วะก็มีแป๊บเพื่อนมาม่า35แป๊บเพื่อน35ข้าวไข่เจียว70ข้าวไข่เจียวจริงๆถ้าฟองเดียวก็35เลยถูกป่ะไงถ้า2ฟองมันก็70ก็ข้างบนเนี้ยแพงแต่ก็ไม่มีทางเลือกโอเคตอนนี้ก็ยังรอเพื่อนๆอยู่หลายๆคนยังมาไม่ถึงเนื่องอย่างนี้ได้แค่สองอย่างนี้คือฟิลดีเวอร์โอเคเดี๋ยวพาไปดูเพื่อนๆที่กำลังจะเข้าเส้นชัยแล้วกันนะพาไปดูบรรยากาศบอกความรู้สึกหน่อยครับกูขึ้นมาทำไมนะฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่อยากมาเที่ยวเองอ่ะใช้เวลากี่นาทีทั้งหมดสามสี่ก็8โมงเราขึ้น8โมงถึงเที่ยงกว่าประมาณ4ชั่วโมงใช่รอแบบว่ารีแอคชั่นอ๋อเป็นไงบ้างแตนบอกความรู้สึกดีตั้งแต่เนี่ยขึ้นมาสดๆเลยไม่เจอทางลาบเลยแล้วพี่เขาอ่ะเนี่ยกับเขาชลาอยู่เขาชลากำลังเดินมาแล้วใช่ไหมถึงแล้วครับพี่ขามันตายไปแล้วน้ำเรือช้อนไปแล้วพี่ทำหน้าดีใจหน่อยครับสวัสดีครับตอนนี้เวลา4โมงเรากำลังจะไปหานารายไปดูพระอาทิตย์ตกครับก็นี่เป็นชาวแกงครับมีป้าสุก้าวแล้วก็มามิวนะครับคลิปวิดีโอนี้จะต้องค่อนข้างที่จะแบบขาดตอนนะเพราะว่าเฮียเหนื่อยมันเหนื่อยมากมันขึ้นอย่างเดียวมันขึ้นไม่มีลงเลยไม่เคยเดินเขาแล้วแบบขึ้นอย่างเดียวจริงๆขึ้นจริงๆทางลาดมีอยู่จึ๋งเดียวเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จะผ่านจังหวะเดินไปเลยไม่ค่อยมีจังหวะเดินเดี๋ยวพาไปดูวิวเลยแล้วกันโย่นี่ครับยังพูดไม่ทันขาดคำเลยครับขึ้นอีกแล้วครับนี่ครับโย
วัสดีครับวันนี้เป็นวันที่เราลงจากเขาหลวงสุโขทัยแหละจะบอกว่าจุดชมวิวนี้คนเยอะมากนะครับแล้วก็จะถ่ายรูปให้ไม่ติดคนอื่นนี่โคตรยากเลยบอกเลยอากาศเอาที่เรามาเนี่ยมันจะเป็นช่วงพฤศจิกาปี64ทีนี้อากาศตอนกลางคืนเนี่ยหนาวเลยเมื่อคืนน่าจะต่ำสุดประมาณ16องศาได้ก็คือเย็นมากแต่พอมันพาที่ขึ้นไปที่ผาแล้วก็ไม่ค่อยหนาวแล้วนะก็เย็นสบายๆไม่ได้หนาวมากก็เย็นชื่นใจแล้วก็ตอนนี้นะครับคือเรากำลังลงแล้วก็คือลงอย่างเดียวเหมือนที่ขาขึ้นแม่งขึ้นอย่างเดียวตอนนี้เราลงมาตอน 9:10 น.เดี๋ยวจะไปดูว่าจะถึงกี่โมงก็พอดีเช้าๆมันมีพวกน้ำค้างอ่ะมันก็เลยแบบดินมันเลยแบบแฉะๆนิดนึงโอเคเดี๋ยวถึงข้างล่างแล้วพาไปดูอีกทีเพราะว่าทางเดินค่อนข้างลำบากความรู้สึกเป็นไงบ้างระหว่างทางในการเดินเหนื่อยมากเด้งมือช่วยบรรยายคนที่กำลังอยากมาหน่อยดิเดินไม่ไกลแต่ชันหิบหายทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงแนะนำให้คนอื่นมาไหมอย่างมาก็ดีน่ามาเดินง่ายเดินชิลบอยดีใจมากเลยที่ได้มาเดินป่าอันนี้ความจริงหรือความจริงพี่มีอะไรจะบอกคนที่แบบกำลังจะมาที่นี่วางแผนวางแผนที่จะมานะอยากจะบอกว่าซ้อมเข่าไว้เลยซ้อมโยกไว้ก่อนเลยเดินป่าครั้งแรกเป็นไงบ้างดีมากเลยค่ะชอบมากอันนี้ชอบเหมือนกันไม่รู้ว่าชอบจริงๆหรือชอบจริงๆชอบจริงๆทุกคนตลกมากหลัวชอบผู้ชาย2คนในทริปเป็นกับแท็กตลกดีมีอะไรจะบอกแบบคนที่กำลังวางแผนจะมาที่นี่ไหมก็ออกกำลังกายบ่อยใช่ถ้าแบบขยับบ่อยๆก็อาจจะได้เนาะไม่ห้ามเขาเลยเหรอ lovelyคุ้มบอกเลยว่าคุ้มตอนเดินนี่แบบว่ากูมาทำอะไรที่นี่เนี่ยแต่ขึ้นไปก็แบบสดชื่นโอเคได้ขอบคุณมากครับบายหวังว่าจะมีทริปหน้าโอ้อากาศ